โจรใจบาปมาดูคนใจบุญกันบ้างครับเป็นพี่ๆกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือน้องแมวลูกแมวติดอยู่ที่ซอกช่องแอร์ฮะตู้แอร์แล้วไปติดอยู่ไม่ที่ไหนไม่ติดติดอยู่บนอาคารล้างตึกนี่สูง4ชั้นติดอยู่บนชั้น3แถวรามกำแหงติดมา3วันแล้วจนได้พี่ๆนี่แหละเข้าไปช่วยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงโรยตัวขึ้นไปช่วยลูกแมวอีกแล้วนะคุณเว้นไฟค่ะโซนเหลือเกินแมวเนี่ยคราวนี้ไปติดอยู่หลังตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ที่ตึกร้างตึกนี้สูง4ชั้นนะครับอยู่แถวรามกำแหงชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงของลูกแมวมันร้องอยู่บริเวณเนี้ย3วันแล้วนะพยายามแจ้งหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่มีใครที่เข้ามาเลยกระทั่งประสานไปที่มูลนิธิปอเต็กตึงนี่แหละปรากฏว่าไม่นานครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้โดรนมาขึ้นบินเลยตรวจสอบขึ้นไปก่อนว่าจุดตรงไหนที่คิดว่าแมวติดอยู่คาดว่าอ๋อบริเวณชั้น3หลังอาคารใช่ไหมก็เลยให้เจ้าหน้าที่นะครับขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็ใช้วิธีการโรยตัวลงมาที่ชั้น3ช่วยลูกแมวได้อย่างปลอดภัยอยากเห็นชมหน้าไหมไหนขอดูหน่อยนี่โอ้น่ารักเนาะแมวสีขาวมอมแมมเหมือนกันนะแต่3วันติดอยู่ตรงนั้นเออแต่ก็อึดจริงๆนะอยู่ได้ยังไง3วันครับอายุ 2-3 เดือนนะครับถึกมากเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าแม่แมวน่าจะฆ่ามันไปทิ้งเอาไว้ค่ะแล้วจังหวะที่มีการช่วยเหลือนำตัวน้องแมวออกมาเนี่ยค่ะก็มีนักศึกษาสาวรายนึงที่เห็นเหตุการณ์นะค่ะก็เลยขอรับลูกแมวตัวนี้ไปอุปการะว้าแล้วเชียวก็หน้าตาน่ารักแบบเนี้ยไปเลี้ยงดูกันต่อไปนะครับได้เจ้าของใหม่แล้วนะคะไม่ซนแล้วนะ